วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ361องศาความคิดนะคะวันนี้เราจะมาต่อยอดทางความคิดจากรายการ Anderson Cooper 360ดิฉันทัญชนกจงหยุดยิ่งค่ะช่วงนี้เรามาดูไฮไลท์ของค่ำคืนนี้กันนะคะนายไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่ถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่ออกค่ะก็บอกนะคะว่าพร้อมที่จะเข้าให้ปากคำกับคณะกรรมการของสภาคองเกรสเรื่องที่กำลังสอบสวนค่ะว่ารัสเซียนั้นแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐจริงหรือไม่แต่ฟลินมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเขาต้องไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งก็ทำให้บรรดานักวิเคราะห์มองนะคะว่าการที่ออกมาเจรจาขอสิทธิคุ้มครองอย่างนี้อาจจะหมายความว่าเขานั้นได้ทำอะไรผิดกฎหมายไปแล้วจริงๆค่ะ Tonight with breaking news on the Russian investigation and it is potentially thermonuclear. The Wall Street Journal is reporting that Michael Flynn, the National Security Advisor who lasted only 24 days on the job, has offered to talk to the FBI and others. Flynn, you'll recall, was fired for lying about phone conversations with the Russian ambassador in Washington.ด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานคณะมนตรียุโรปนะคะก็เตรียมส่งร่างเอกสารค่ะซึ่งเป็นแนวทางนะคะไปให้บรรดาผู้นำ27ชาติสมาชิก EU เกี่ยวกับกรอบในการเจรจา Brexit กับประเทศอังกฤษค่ะซึ่งก็คาดว่าการเจรจานั้นจะเต็มไปด้วยความท้าทายแล้วก็การถกเถียงกันอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้มีผู้นำหลายชาติ EU นะคะยืนยันกันอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าจะไม่ยอมเจรจาด้านอื่นๆกับอังกฤษก่อนนะคะจนกว่าเรื่องของ Brexit จะเจรจากันแล้วเสร็จค่ะทั้งสองประเด็นนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ต่อยอดกันในช่วงหน้ากับผู้เชี่ยวชาญอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะมาติดตาม361องศาความคิดกันนะคะช่วงนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราก็คือศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เป็นเรื่องของไมเคิลฟลินค่ะซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาตินะคะบอกว่ายอมจะไปให้ปากคำเรื่องรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐหรือไม่แต่มีเงื่อนไข ก็คือต้องถูกคุ้มกันนะคะไม่ให้โดนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะตอนนี้เราไปติดตามรายงานกันค่ะOne of the things that a prosecutor or an investigator is trying to decide in whether to grant immunity is whether someone is telling the truth. I mean, that's the most important thing. You're certainly not going to give immunity to someone you think is lying to you. So this is a face-to-face encounter. I think it's interesting why the Senate, in Carol's story, the Senate committee said, we're not prepared to deal with this now.Because that makes sense because you want to do background investigation first. You want to look at the documents. You want to read the emails. You want to see if there are national security intercepts so that you can test whether Michael Flynn is going to tell you the truth. You want to have background information to be able to test against what he says, and only then will you decide whether to grant him immunity. They want a complete picture of what happened here. And he is such an integral player in so many parts of this story. I mean, he has had enormous numbers of contacts, it seems, withRussian government officials, with people associated with the Russian government. If you want to know what the Trump campaign was doing with them, you want to talk to Mike Flynn, even if there was nothing illegal.ค่ะเป็นเรื่องที่ตัวไมเคิลฟลินเองนะคะจะต้องไปให้ปากคำต่อคณะกรรมการของสภาคองเกรสที่กำลังสอบสวนในเรื่องนี้นะคะอาจารย์แต่ว่าคนตกใจว่าทำไมจู่ๆถึงมาขออิมมูนิตี้สิทธิ์คุ้มกันนะคะคุ้มครองคุ้มครองนะคะไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแสดงว่าต้องทำอะไรผิดหรือเปล่าคะอาจารย์ปกติคนเราก็ไม่น่าจะขอถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรผมเพื่อเชื่อว่าวันนี้ไมเคิลฟลินเนี่ยนะครับก็กลัวเพราะว่าทุกอย่างดูเป็นเรื่องของการเมืองไปหมดละนะครับก็ศัพท์ไทยก็เรียกว่าตีวัวกระทบคราดนะครับก็พยายามจะเล่นงานฟินเพื่อจะไปถึงประธานาธิบดีทรัมป์นะครับถ้าเกิดฟินพูดอะไรมาซึ่งดูเหมือนมันขัดต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาทรัมป์เองในอนาคตอาจจะถูกอิมพริสเมนต์ก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการที่ไม่ได้รักชาติ
เราก็อาจจะมองประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะหรือไม่ฟินเองก็อาจจะถูกกลัวว่าถูกหักหลังวินาทีสุดท้ายหรือเปล่าคะใครจะไปรู้ใช่ท้ายสุดก็โดนเขี่ยวไปคนเดียวใช่ครับเพราะว่าการเมืองใครจะไปรู้นะครับเรียกว่าไว้ใจใครก็ไม่ได้ในยามนี้นะครับค่ะเรื่องของการที่รัสเซียแทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐมันมีความน่ากลัวยังไงคะอาจารย์ตอนนี้มีหลายคนพูดกันนะครับไมเคิลรูบิโอก็บอกรัสเซียน่าจะแทรกแซงนะครับทางฝ่ายฮิลลารีคลินตันก็บอกว่ารัสเซียน่าจะแทรกแซงให้ข่าวในทางลบในรัฐที่มีการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นฟลอริดานะครับวิสคอนซินมิชิแกนเพนซิลเวเนียแล้วก็ว่ากันไปแต่เท่าที่รู้ตอนนี้มีการเชื่อได้ว่ารัสเซียมีศักยภาพในการที่เจาะข้อมูลสหรัฐอเมริกาตรงนี้น่ากลัวที่สุดนะครับนักวิชาการนะครับทางด้านความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยออกมาพูดเลยบอกว่ารัฐบาลอเมริกาตอนนี้อยู่นิ่งไม่ได้แล้วควรจะรวบรวมคนที่เก่งที่สุดที่จะมาปกป้องฐานข้อมูลของสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายถึงนะครับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านการเมืองอเมริกาด้วยถ้าเกิดเรียกว่ามากระตุกหนวดเสือง่ายๆอย่างนี้ของรัสเซียนะครับคงจะไม่ได้พูดถึงศักยภาพของรัสเซียเก่งจริงๆประเทศไทยเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาแฮกเกอร์รัสเซียจะมาเจาะข้อมูลอยากจะเจาะก็เจาะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทางเราเนี่ยก็มีความร่วมมือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านแฮกเกอร์รัสเซียอยู่นะครับที่วิศวะลาดกระบังต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงๆนะครับเขาความเก่งของเขานี่คือขนาดไหนคะอาจารย์อย่างเราอาจจะไม่ได้เป็นสายไอทีสายอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะจินตนาการไม่ออกว่าถึงขั้นถ้าเกิดเข้าไปเจาะอเมริกาได้คือรัสเซียต้องเรียกว่าเจ๋งมากเลยทีเดียวใช่ครับอันดับแรกนะครับเขาต้องมีโปรแกรมเมอร์นักเขียนโปรแกรมสองต้องมีนักถอดรหัสพวกดีโคเดอร์ที่สามสำคัญที่สุดและสามเนี่ยต้องมี Data Analysis นะครับที่จะหานะครับข้อมูลมาปฏิปต่อกันได้เพราะผู้แฮกเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วก็จะดึงทุกอย่างไปได้ทีเดียวอาจจะต้องดึงถึง 3-4-5-6 ครั้งแล้วมาประกอบร่างกันเป็นข้อมูลที่เราต้องการได้ตรงที่รัสเซียเก่งจริงๆนะครับเพราะว่าก็มีทั้งคนแฮกเกอร์มีคนทั้งต่อต้านก็ฝึกกันไปฝึกกันมาไอ้คนต่อต้านก็เก่งนะครับทำให้คนที่เจาะข้อมูลก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นมันก็แข่งกันอยู่ตรงนี้นะครับพอแข่งกันในภายในประเทศแล้วนะฮะบางทีก็มาลองของในต่างประเทศบ้างและคราวนี้นี่ลองของหนักเลยก็คือลองของที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วอย่างนี้สหรัฐเขารับมือไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็ด้านนี้เหมือนกันผมเชื่อว่าอเมริกามีนักวิจัยที่เก่งมากๆแต่ด้วยความที่อเมริกามีความคิดว่าเขาเก่งที่สุดเขาเป็นประเทศที่มีการวิจัยมีทางด้านเทคโนโลยีนะครับทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับที่ดีที่สุดในโลกบางทีก็อาจจะประมาทเพราะบางทีคนจ้องจะเจาะจ้องจะขโมยนะครับเราคิดว่าอยู่บ้านมั่งคนแล้วขโมยก็เห็นยังเจาะบ้านได้ตลอดนะครับบางครั้งยังมีข่าวที่ประเทศไทยเรียกว่าขโมยย่องนะครับไปขโมยของบ้านในตำรวจก็มี ก็คล้ายๆกันนะครับค่ะแล้วอย่างประเทศไทยของเราล่ะคะถ้าเกิดไปดูศักยภาพตอนนี้ไม่มีทางเลยค่ะถ้าเกิดว่าแฮกเกอร์รัสเซียจะมาเจาะประเทศไทยไม่มีเหลือแล้วฮะคุณมิกกี้เพราะเรารู้ตรงนี้อยู่นะครับแต่คนไทยถามว่าเก่งที่จะป้องกันได้ไหมคนไทยที่เก่งไปเรียนในมหาลัยระดับโลกไม่ว่าจะเป็น MIT Carnegie Mellon นะครับพวกนี้คือมหาลัย IT อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยแต่รัฐบาลไม่เคยเอาเขาไม่ใช้เขาก็สอนหนังสือทำอะไรเป็นต่างๆที่จริงแล้วมาถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยจะดึงกลุ่มคนพวกนี้ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของต่อต้านการก่อการร้ายโดยเฉพาะต่อต้านการก่อการร้ายทางด้านข้อมูลซึ่งน่ากลัวมากๆในปัจจุบันคือเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากเท่าไหร่นักใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะไปเน้นเรื่องปากท้องเรื่องอะไรเงี้ยพวกนี้ก่อนแต่จริงๆอันนี้เป็นภัยคุกคามในโลกยุคใหม่น่ากลัวมากแล้ววันนี้อเมริกาประกาศแล้วนะครับที่ย้ำว่าถึงเวลาที่ต้องดึงคนเก่งๆซึ่งคนเก่งอเมริกานี่มีมากสุดในโลกถึงเวลาแล้วต้องมารวมกันทำเรื่องเฉพาะเรื่องก็คือต่อต้านรัสเซียอาจารย์คะถ้าเกิดดูเรื่องนี้ค่ะย้อนกลับไปในเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทีมทรัมป์เข้าไปเกี่ยวพันกับรัสเซียตลอดเวลาเลยในช่วงของการหาเสียงแล้วก็มันก็มีข่าวที่บอกว่าทรัมป์เองเนี่ยอาจจะโดนแบ็กเมลจากรัสเซียก็เป็นได้เขาไม่ทราบถึงจุดอ่อนตรงนี้หรอคะผมเชื่อว่าคนฉลาดแล้วก็คนที่เรียกว่าเป็นสุดยอดการต่อรองอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขารู้ฮะแต่ว่าเวลาที่มันแข่งขันเต็มที่ไม่รู้จะแพ้ชนะทรัมป์เองก็ไม่คิดว่าจะชนะอย่างนี้หรอกคือมันแข่งขันกันที่สุดแล้วมันรู้สึกว่ามันต้องทำทุกวิถีทางมันถึงจุดที่ต้องทำทุกวิถีทางและทำทุกวิถีทางของคนเรามันแตกต่างกันไม่รู้ทรัมป์จะไปถึงตรงไหนที่ทำทุกวิถีทาง
าจจะมีบางอย่างที่เราไม่คาดคิดก็ได้ค่ะอะไรคะนี่ก็เป็นเรื่องของรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐหรือไม่นะคะมีข้อคิดฝากไปถึงรัฐบาลไทยด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับ Brexit ค่ะช่วงนี้เรายังคงอยู่กับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะวันนี้มาพูดถึงเรื่อง Brexit ซึ่งจริงๆเราพูดกันมาทุกวันนะคะอาจารย์แต่ละวันก็จะมีแต่ละมุมแต่ละประเด็นค่ะวันนี้อยากจะสอบถามแง่มุมของอาจารย์บ้าง นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Brexit เพราะว่าตัวโดนัลด์ทัสก์ประธานคณะมนตรียุโรปก็ออกมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีแนวทางมาไกด์ไลน์ส่งไปให้บรรดาผู้นำชาติต่างๆแต่ว่าขั้นตอนมันไม่ได้ยากขนาดมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอาจารย์มองว่า2ปีต่อจากนี้ค่ะมันมีจุดท้าทายอะไรสำหรับอังกฤษบ้างคะคือระบบกฎหมายของยุโรปนี่ก็ดีนะครับคือหลังจากที่อังกฤษเนี่ยนะครับมีการเรฟเฟอเรนดัมก็คือประชามติเนี่ยออกไปแล้วก็จริงแต่เวลา2ปีนะครับเดี๋ยวทุกท่านทราบและ2ปีเนี่ยต้องมีการเจรจาที่เขาเรียกเฟสทูเฟสเลยว่าจะปรับอะไรกันบ้างก็ส่วนใหญ่ก็ปรับ3เรื่องนะการเคลื่อนย้ายคนนะครับเรื่องทางเศรษฐกิจการค้าการเงินและสุดท้ายความมั่นคงเรื่องความมั่นคงไม่ต้องห่วงหรอกอยู่ไม่อยู่ยังไงก็ต้องช่วยกันต่อต้านการก่อการร้ายอยู่แล้วนะครับแต่ก็ห่วง2เรื่องก็คือเรื่องการค้าขายอังกฤษจะไม่ได้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเดียวยุโรปต่อไปแล้วก็เกิดการเคลื่อนย้ายคนนะครับอย่าคิดว่าคนจะเข้ามาทำงานอังกฤษอย่างเดียวนะคนอังกฤษเนี่ยนักการเงินอังกฤษนะฮะวิศวกรอังกฤษก็ต้องไปทำงานยุโรปเหมือนกันเนี่ยอาจจะต้องใช้สิทธิพิเศษตอนนี้ที่มันน่าสนใจก็คือเขาบอกอังกฤษคิดจะยูเทิร์นหรือเปล่าทำไปทำมารู้สึกว่าไม่น่าเลยและคนที่โหวตออกไปเนี่ยนะครับที่เป็นคนชาตินิยมเนี่ยตอนนี้อาจจะมาคิดว่าฉันไม่น่าโหวตไปอย่างนั้นเลยตอนนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจหลังจากนี้ที่ไปดูเรื่องในรายละเอียดแล้วอังกฤษจะรู้เลยว่าที่ออกไปเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จะเสียประโยชน์จะทำยังไงนะครับซึ่งกฎหมายของเขาเนี่ยมันหลวมๆนะครับในการออกแล้วก็การออกเนี่ยก็27ประเทศที่ไม่เคยมีใครออกมาก่อนอังกฤษก็เป็นคนแรกเพราะงั้นตรงนี้น่าติดตามมากว่าอังกฤษนั้นจะตัดสินใจอย่างไรแต่บทนี้อุทาหรณ์ก็คือเดี๋ยวนี้อะไรก็บอกอ้าวประชามตินะฮะเราจะตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเราจะทำอะไรต่างๆบางครั้งด้วยอารมณ์คุณไม่กินไหมอารมณ์เนี่ยบางครั้งมันทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ไปช่วยการระบบสารก็ได้นะดู Brexit เนี่ยเพราะงั้นการตัดสินใจหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องวาระของชาติเนี่ยมันใช้อารมณ์ไม่ได้บางทีมันต้องใช้สติแล้วก็ต้องค่อยๆพูดกันมันเร่งร้อนเลยก็คงจะไม่ถูกอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งสำหรับหลายๆประเทศในโลกค่ะรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้ายอมมีการจัดประชามติครั้งที่2ผลอาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมมั่นใจนะอาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องประชามติก็ไม่มีใครคาดเดาได้ประธานที่ดีก็บอกเลือกมาแล้วแล้วตอนนี้มันคาดเดาได้ยากเพราะต้องยอมรับว่าโลกใบนี้เป็นโลกที่คนเนี่ยใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเหมือนกันหวังว่า เราคุยจากตอนที่แล้วเบรกที่แล้วนะคะหวังว่าจะไม่ใช่แฮกเกอร์รัสเซียไปแฮกเกอร์ผลการลงประชามติใช่ไหมคะเอาน่ากลัวเหมือนกันนะเป็นไปได้นะครับแต่อังกฤษเนี่ยตลาดเขาเล็กกว่าอเมริกาผมว่าระบบการป้องกันของเขาเนี่ยผมว่ากระชับกว่าอเมริกาในปัจจุบันนะครับค่ะอาจารย์บอกว่ามี2ประเด็นหลักๆนะคะที่อาจจะต้องเจรจากันยาวก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายของผู้คนนะคะซึ่งมันเล่นกับอารมณ์ของคนเหมือนกันที่เขาจะได้รับผลกระทบค่ะแต่อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของการเงินหรือว่าการธนาคารอะไรพวกนี้นะคะอาจารย์คนกำลังมองว่าพอออกจาก EU แล้วลอนดอนจะสามารถรักษาสถานะการเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกแห่งหนึ่งได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้แฟรงก์เฟิร์ตตีตื้นขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรออกไปเลยเดี๋ยวฉันจัดการของฉันเองให้ขึ้นมาเป็นสถาบันศูนย์กลางทางการเงินแทนลอนดอนผมยังเชื่อว่าลอนดอนยังมีบทบาทมากเพราะว่าค่าเงินปอนด์ก็ไม่ได้รวมกับค่าเงินยูโรถูกไหมครับเพราะงั้นเขามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์และมีความมั่นคงครับพอพูดถึงแบงก์อังกฤษเนี่ยคนก็มีความเชื่อมั่นทั้งที่ว่าหลายๆครั้งนี่ก็มีปัญหามาโดยตลอดแต่ผมว่าอารมณ์ของนักลงทุนอารมณ์ของนักการเงินยังเชื่อมั่นว่าตลาดการเงินในลอนดอนน่าจะมีเสถียรภาพอยู่นะครับค่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของธุรกิจอาจารย์คิดว่าอุตสาหกรรมอะไรน่าจะได้รับผลกระทบมากเลยทีเดียวจากทั้งสองฝั่งนะคะทั้ง EU แล้วก็ทั้งอังกฤษแน่นอนอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนต้องเกี่ยวแน่นอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายภายใน
ก็ต้องดูว่าอังกฤษนั้นนะครับกับยุโรปนั้นเนี่ยนะครับเขามีอะไรที่ร่วมกันบ้างนะครับเรื่องการเคลื่อนย้ายคนเนี่ยนะครับที่จริงแล้วก็น่าสงสัยมากเลยอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูคนขับแท็กซี่เองเนี่ยนะครับก็เป็นคนปากีสถานนะครับหมอก็มีชาวพม่ามีชาวอินเดียนะครับเจ้าของห้างก็เป็นพวกตะวันออกกลางคือเป็นคนหลากหลายมาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นอังกฤษเนี่ยก็ค่อนข้างเปิดกว้างนี่มายาวนานแล้วแต่อีท่าไหนไม่รู้คนมีอารมณ์เกี่ยวเรื่องพวกนี้แต่หลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้นะครับคนที่ทำธุรกิจในอังกฤษที่มาคนจากยุโรปซึ่งยุโรปเนี่ยเป็นคนที่หลากหลายมากโดยเฉพาะคนมาจากสวิสคนมาจากเยอรมันเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางเข้าการทำธุรกิจมันง่ายขึ้นแต่ที่ผมย้ำนะครับ2ปีนี้เขารู้จุดอ่อนเขาอยู่เขาอาจจะมีการเจรจาบางประเด็นนะครับถึงแม้ก็ออกก็เถอะแต่กรณีของการเคลื่อนย้ายคนอาจจะรุ่มอร่วยในบางเรื่องก็ได้ผมเชื่อว่าอันนี้แน่นอนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือที่เน้นย้ำก็คือเรื่องของการค้าการค้าก็เช่นเดียวกันอัตราภาษีระหว่างกันสมัยก่อนถือว่ารวมเป็นตลาดเดียวมันก็เจรจาได้มากขึ้นเขาเรียกว่าตลาดมันใหญ่อะนะครับไปเจรจาใครมันก็ได้เปรียบนะครับถึงแม้อังกฤษออกมาแล้วแต่ว่าอังกฤษด้วยตัวเศรษฐกิจเขาเองก็เป็นท็อปของโลกยุโรปเองเนี่ยเสียอังกฤษไปไม่ใช่ว่าจะสมน้ำหน้านะมันก็มีผลเสียสำหรับเขาเหมือนกันเพราะงั้นมันเป็นผลประโยชน์ร่วมครับผมว่าตรงนี้สุดท้ายแล้ว2ปีนี้ความเสียหายที่เราคิดว่าอาจจะมีมากอาจจะบรรเทาเหลือไม่เยอะก็ได้ครับหรือไม่ก็อาจจะยูเทิร์นถ้าเกิดสามารถทำได้ไม่แน่ะนะเพราะคนที่ช่วยเขียนกฎหมายไอ้ฉบับนี้ Article 50นะหรือข้อบัญญัติข้อที่50เกี่ยวกับเรื่องให้ออกได้เนี่ยเขาก็บอกมาว่ามันอาจจะมันก็ไม่ได้บอกว่าไปแล้วไปเลยนะมันอาจจะแก้ไขกลับมาก็ได้นะครับลองดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงค่ะแล้วถ้าเกิดให้อาจารย์สรุปนะคะว่าจากที่เราเห็นทั้งหมดเรื่องของการลงประชามติของอังกฤษเองมาจนถึงวันนี้ที่ประกาศใช้มาตรา50แล้วก็ท่าทางท่าทีของ EU เองนะคะมันจะเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยประเทศเล็กๆของเราที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไงได้บ้างคะผมว่าทุกคนในโลกนะฮะตัดสินใจบางครั้งก็ไม่ได้มาจากเหตุผลทุกคนนะรวมทั้งผมด้วยบางครั้งเราซื้อของบางทีก็อารมณ์บางทีเราไม่มีความจำเป็นเนี่ยเราเห็นมันสวยแล้วก็ซื้อแล้วก็มีแล้วเนี่ยนะครับเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆแต่เรื่องของประเทศชาติเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องอารมณ์เนี่ยมันสร้างความเสียหายยาวนานและรุนแรงด้วยนะครับประเทศอย่างกรีกเขาเข้มแข็งเขาตัดสินใจอะไรผิดไปบ้างเขาก็ยังมีความยิ่งใหญ่แต่ประเทศอย่างประเทศไทยซึ่งมันก็มีจุดอ่อนหลายๆเรื่องเพราะงั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่เราพูดถึงประชามติหรืออะไรการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวาระแห่งชาติเพราะคนไทยถึงเวลาแล้วต้องใช้เหตุผลมาเรียนกันว่า1 2 3 4ข้อดีอะไรข้อเสียคืออะไรแล้วรู้จักเปิดใจเปิดสมองรับฟังความเห็นที่แตกต่างบ้างเพราะบางครั้งอารมณ์ของท่านเนี่ยมันกระทบแค่ตัวท่านเองนะฮะหรือท่านเองบอกท่านรอดท่านสบายแล้วแต่บางทีมันกระทบถึงลูกหลานท่านในอนาคตด้วยตรงนี้ท่านต้องคิดให้ดีครับค่ะเพราะว่าอย่างตัวเบรกซิตเองนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะที่ไม่อยากให้ออกค่ะซึ่งเขาก็ย้ำตลอดเลยนะคะว่าเป็นเหมือนกับพูดคนรุ่นผู้ใหญ่มาตัดสินอนาคตใช่ครับคนรุ่นเด็กรุ่นใหญ่บอกจะอยู่สักกี่คน60กว่านี่จะออกเป็นชาตินิยมคนอื่นมานะแล้วคนพวกนี้ไม่เคยเดินทางอยู่แต่ในอังกฤษอะนะครับแต่คนรุ่นใหม่ๆมีการศึกษาสูงเคยเดินทางนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับหลายๆประเทศแล้วคนพวกนี้คือคนของอนาคตปวดแพ้ไปนิดเดียวประเทศเปลี่ยนแปลงเลยดูสิครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะต่อเรื่อง Brexit ของศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะครับขอบคุณครับทีนี้มาติดตาม Code of the Day หรือว่าวลีเด็ดวักทองที่เราคัดเลือกมาจากรายการ Anderson Cooper 360นะคะวันนี้เป็นคำพูดของ Michael Flynn อดีตที่ปรึกษาแห่งด้านความมั่นคงแห่งรัฐนะคะซึ่งบอกว่า When you are given immunity that means you probably committed a crime Michael Flynn พูดประโยคนี้นะคะซึ่งก็หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับความคุ้มครองไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนั้นได้ทำความผิดทางกฎหมายไปแล้วด้วยค่ะซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะคะ Michael Flynn พูดเรื่องนี้ตอนที่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนกันยายนค่ะแล้วก็โจมตีนางฮิลลารีคลินตันโดยบอกว่าในกฎหมายของอเมริกาแล้วนะคะไม่มีใครที่จะหนีรอดพ้นจากคุกได้รวมทั้งนางฮิลลารีคลินตันแต่ว่าที่น่ากลัวก็คือทำไมคนใกล้ชิดของเธอ5คนนั้นถึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนะคะนั่นก็อาจจะเป็นเพราะพวกเขานั้นได้ทำความผิดไปแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้คำพูดนี้ย้อนมาทำร้ายตัวไมเคิลฟลินเองนะคะเพราะว่าเขาก็ขอใช้สิทธิ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันในการเข้าไปให้ปากคำ
กับสภาคองเกรสของสหรัฐเรื่องรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐจริงหรือไม่ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรายการ361องศาความคิดในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/springnewssuperprimetime ค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ